สบายดีทุกคนมื้อนี้ค่อยสิพาหมู่เพื่อนทุกคนมาเก็บราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ในภาษาฟินแลนด์ก็คือว่าเดลมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยคือว่าอันหวานหวานพี่น้องหอมหวานคักแต่ว่าอันหน่วยมันยักน้อยเนี่ยเด้อปีนี้ก็คือว่าฝนแรงเนาะประเทศฟินแลนด์บ่ว่าจะเป็นมากบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่มากมายหลายๆสนิทก็จะอันหน่วยน้อยพี่น้องบ่ใหญ่เต็มที่อันนี้ก็เป็นผลไม้ป่าสนิทหนึ่งของประเทศฟินแลนด์เนาะที่สามารถเก็บขายได้ถ้ามันหลายพี่น้องแต่ว่าสำหรับข้อยก็คือว่าอันเก็บกินนี่แหละเพราะว่าอันมันน้อยพี่น้องบ่ได้หลายมันน้อยเก็บไปพอแต่อันกินมาจิบมาจับเก็บกินยามนี้อันเป็นฤดูกาลอย่างที่ว่าค่อยมากหลายพี่น้องบ่ว่าสิอยู่ในป่าหรือว่าอยู่ในอันพืชผักอันที่เฮาปลูกเองมากมายที่เฮาปลูกจังซี่น่ะก็จะสุกเหลืองเต็มเดี๋ยวคลิปต่อไปค่อยจะพาทุกคนไปเบิ่งเนาะแต่ว่าอันคลิปนี้ก็มาเก็บมากอันนี้ก่อนนี่ค่อยก็เอากระต่ามาก็บ่ได้หลายดอกพี่น้องได้น้อยๆพอแต่อันได้ถ้วยน้อยนึงนี่แหละแล้วก็อันยังบ่ทันได้สุกหลายเทื่อยามนี้เป็นอันยามฮ้อนประเทศฟินแลนด์นี่นะช่วงเดือนนี้นะเดือน7เดือน8นี่นะเป็นอีหยังที่ค่อยมากหลายพี่น้องเพราะว่าอันมากไหม้หลายๆสนิทก็สุกจังซี่นะสุกแล้วค่อยก็อันคือว่าอันแม่นแหละของฟรีเฮาก็มักเนาะของฟรีเฮาก็มักก็อันสิไปเก็บบ่ว่าจะเป็นค่อยหรือว่าฝรั่งก่อนจะออกจากบ้านยามนี้ก็จะมีอันอยู่ในเขตแถวบ้านค่อยนี่แหละก็จะมีอันกระต่ายน้อยติดไม้ติดมือไปบางทีเฮาก็จะได้มักบลูเบอร์รี่มักราสเบอร์รี่หรือว่าอันได้เฮ็ดกับบ้านพี่น้องเพราะว่าการที่เฮาไปย่างป่าจังซี่น่ะหรือว่าตามแคมทางเฮาอาจจะสุกดีได้เฮ็ดได้มากมายเมื่อกินเพราะฉะนั้นก็อันทุกคนก็จะมีกระต่าหรือว่ามีธงไว้ใส่หิ้วไปนำปกติอันนี้ก็เป็นปกติของข้อยอยู่แล้วเนาะทุกมือก็จะพาหมามาย่างแล้วก็อันจะมาเก็บมากมายหรือว่าเก็บเห็ดก็แล้วแต่แต่ว่าช่วงนี้เห็ดก็คือว่าแห้งแรงพี่น้องแห้งแรงไปซ่องมึงแล้วเห็ดก็ได้แห้งเกิดขึ้นมาแล้วก็แห้งก็คือว่าบ่ได้เห็ดพี่น้องก็คือว่าสิพาทุกคนมาเก็บเอามากอันนี้ก่อนเนาะมันมีแต่ต้นเดียวนี่แหละทุกคนที่มันสุกตอนนี้นะหลายต้นก็คือว่ายังบ่ทันสุกเทื่อก็คือว่าอันยังเขียวอยู่หั่นน่ะสุดท้ายนี้ขอบใจสำหรับการติดตามรับชมฝากหมู่เพื่อนทุกคนบ่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าคอมเมนต์ไว้กองคลิปเด้อเพราะว่าจะได้อันไปหากันสะดวกบางคนก็คือว่าจะไปซ่าแน่นอนช่วงนี้คือว่าเป็นซัมเมอร์ก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้ได้ลิ้นก็คือว่าบ่ว่างเลยพี่น้องบ่ว่างบ่มีเวลาอันฮอดจับโทรศัพท์อันจังใดก็อันฝากคอมเมนต์ไว้เด้อจะไปหาทุกบ้านเลยไปซ่าแต่ว่าจะพยายามไปเนาะบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไป